ชาวเน็ตลุมขุดปมเฉาเน็ตไอดอลสาวชายานางฟ้าพิกไบหลังมีคลิปหลุดว่อนมาจากสื่อสำนักของจีนนะคะนำโดย the china times รายงานร้อนๆในโซเชียลว,ว่าเน็ตไอดอลสาวชื่อดังทั้งในว e ยโบมีผู้ติดตามมากกว่า1.5ล้านลายแต่ล่าสุดเนี่ยมีคลิปเซ็กเฉาหลุดออกมา แล้วก็นำไปสู่การขุดคุยประเด็นอีกมากมายเป็นเรื่องว่าเน็ตไอดอนสาวรายนี้โด่งดังจากการนำเสนอชีวิตที่หรูหราอู้ฟู่เป็นที่รู้กันดีว่าเธอเป็นเจ้าของกอระเหรีย์มูลค่าหลายล้านวิลล่าตากอากาศหรูและที่เด่นสุดก็คือเธอมักโชว์รถบิ๊กไบค์ราคาแพงที่เธอสะสมไว้หลายคันจนได้ฉายานางฟ้าแห่งวงการบิ๊กไบค์ของจีนเลยทีเดียวแต่เมื่อไม่นานมาน,นี้กลับมีคลิปหลุดเป็นเซ็ก เทปเช้าของเธอออกมาในโลกออนไลน์จนทําให้ชื่อเสียงของเธอพลิกผันไปในชั่วข้ามคืนหลายคนขนานนามเธออย่างรุนแรงถึงขั้นที่ว่าจากนางฟ้ากลายเป็นโสจุดๆเลยทีเดียวหลังจากนี้ชาวเน็ตก็ยังขุดคุยประวัติส่วนตัวของเธอที่มีข้อกังขาอีกมากมายทั้งอายุที่แท้จริงโดยเน็ตไอดอลสาวบอกว่าเธออายุแค่23แต่ับถูกขุดว่าเธอเคยพูดว่าเกิดปี 1,995ซึ่งตอนนี้เธอควรจะ27ปีแล้วและการขุดคุยเนี่ยก็ยังมีการขุดต่อไปเป็นเพราะใบหน้าที่สวยจากการทำสัญญกรรมโดยชาวเน็ตได้โพสต์รูปเก่าออกมาแชฉหน้าตาว่าต่างจากตอนนี้โดยสิ้นเชิงแต่ประเด็น,นเนี้ยเน็ตไอดอนสาวได้โพสต์รูปสมัยเด็กของตัวเองว่าเธอไม่เคยผ่านมีดหมอเธอมีหน้าตามอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก,ดกแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นชาวเน็ตก็ยังจับโป้ประวัติที่แท้จริงของเน็ตไอดอลสาวกันทีเดียวโดยสาวรายนี้บอกว่าเธอเป็นลูกครึ่งที่มีแม่ชาวเกาหลีใต้พ่อจีนเกิดที่เกาหลีแต่แม่ทิ้งไปตั้งแต่อายุสามขวบและถูกส่งกลับมาที่จีนแผ่นดินใหญ่ถูกเลี้ยงดูโดยแม่บุญธรรมที่เป็นเศรษฐีทําให้เธอมีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยแบบที่เห็นแต่ชาวเน็ตกลับพยายามจับผิดว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่เต็มตัว และแท้จริงแม่บุญธรรมที่เธออ้างเนี่ยก็เป็นน้าสาวแท้ๆของเธอนั่นเองการขุดคุยเนี่ยเป็นมหากราบกันเลยทีเดียวมาจากการแข่งขันที่ดุเดือดของวงการอินฟลูเอนเซอร์และเน็ตไอดอลที่มีความพยายามผลักดันตัวเองไปสื่อจุดสูงสุดจากรายงานระบุว่าปมดราม่านี้เกิดขึ้นกับนางฟ้า Big กไบน์ uy, นำไปสู่การแฉวงการมืดที่อยู่เบื้องหลังเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่จะทำตัวเหมือนบริษัทในหน้า คอยเพิ่มกระแสะความนิยมให้กับคนที่อยากเป็นเน็ตไอดอลแลกกับการหาผลประโยชน์และชื่อเสียงรวมถึงนางฟ้าบิวไบายลายนี้ก็มักจะถูกนัดให้พบกับลูกค้ารายใหญ่ที่จ่ายเงินก้อนโตเพื่อนัดพบแบบส่วนตัวและมันจะจบลงที่ความสัมพันธ์บนเตียงหลายคนถูกซ่อนกล้องแอบถ่ายและปล่อยคลิปออกมาแบล็กเมี์อย่างที่เน็ตไอดอลสาวคนนี้กำลังเผชิญอยู่นั่นเอง โอ้โหมันก็เป็นเรื่องที่ช่างขุดไม่แพ้กับบ้านเราเลยทีเดียวถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ